ก้อยนัตตี้ดรีมร่ำให้ประกาศยุติรายการถ้าหนูรับพี่จะรับปะเผยเหตุผลหลังทำมา3ปีก้อยนัตตี้ดรีมร่ำไห้ประกาศยุติรายการถ้าหนูรับพี่จะรับปะเผยเหตุผลหลังทำมา3ปีเพราะขอก้าวออกจากเซฟโซนบวกกับนัตตี้กำลังจะแต่งงานทำเอาแฟนคลับต่างใจหายเมื่อ3ดาราและพิธีกรดังก้อยอรัชพรโภคินภากรนัตตี้นันทนัทธกัดกุลและดรีมอภิชยาพานิตรกูลประกาศเลิกทำรายการถ้าหนูรับพี่จะรับปะในช่อง YouTube โกยแนทไทยดรีมชแนลหลังจากออกอากาศตอนแรกเมื่อ3ปีก่อนโดยก้อยนัตตี้และดรีมมาเปิดใจถึงการตัดสินใจครั้งนี้ด้วยกันในช่อง YouTube ด้วยการเลือกวันที่26มิถุนายนซึ่งเป็นวันเริ่มทำรายการวันแรกและครบรอบ3ปีก้อยนัตตี้และดรีมเปิดใจว่าภายในปีนี้จะยุติทำรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะหลังออกอากาศมา3ปีแล้วรายการนี้เติบโตตามเราบวกกับนัตตี้กำลังจะแต่งงานจึงเตรียมส่งนัตตี้ไปแต่งงานใน EP สุดท้ายเพราะคิดว่าวันหนึ่งเราก็ต้องจากรายการนี้ไปโดยขอก้าวออกจากเซฟโซนและก้าวต่อไปในชีวิตเหมือนเราโตขึ้นและรายการจะโตตามเราโดยช่วงเวลานี้เหมาะสมที่สุดแล้วซึ่งอยากขอบคุณทุกคนเรามีวันนี้ได้เพราะรายการนี้จริงๆขอขอบคุณแขกทุกคนที่มาออกรายการด้วยโดยภายในจะยุติทำรายการซึ่ง EP สุดท้ายจะส่งนัตตี้ไปแต่งงานแต่ที่รีบมาบอกเพราะพวกเราจะมีฟันมีดคอนเสิร์ตในวันที่13สิงหาคมนี้เปิดกดขายบัตรวันที่12กรกฎาคมเพื่อฉลองให้เราก้าวไปข้างหน้าด้วยโดยเราจะไม่หยุดแค่นี้เราจะโตไปด้วยกันก้อยนัตตี้และดรีมร่วมกันเปิดใจผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างก้อยนัตตี้และดรีมเปิดใจยุติรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะที่ทำมา3ปีและวันที่26มิถุนายนเป็นวันครบรอบ3ปีที่เริ่มตอนแรกทำให้ทั้ง3คนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่แก้มกวินตราคืนจอเข้าใจบทบาทเปลี่ยนหลังมีลูกแก้มกวินตราคืนจอเข้าใจบทบาทเปลี่ยนหลังมีลูกพักโครงการมีทายาทคนที่2กลับมารับงานแสดงอย่างเต็มตัวประเดิมเรื่องแรกกับละครเรื่องรักซ่อนรถพักงานแสดงไป2ปีกว่าเพื่อไปทำหน้าที่คุณแม่ล่าสุดนักแสดงสาวแก้มกวินตราโพธิจักรเจอบทที่ถูกใจกลับมารับงานแสดงอย่างเต็มตัวแล้วประเดิมเรื่องแรกกับละครเรื่องรักซ่อนรถโดยได้มีพิธีบวงสรวงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา26มิยะ 0.66 ซึ่งหลังจบพิธีนักแสดงสาวได้เปิดใจถึงสาเหตุการกลับมาเล่นเรื่องนี้จริงๆแก้มก็รับอยู่ตลอดก็ให้ทางช่องดูให้หน่อยว่าบทแบบไหนมันเหมาะสมจะให้กลับมาเล่นบทเด็กๆเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเลยคิดว่าบทไหนมันเหมาะสมช่องเห็นว่าเหมาะเราก็เล่นค่ะช่วงที่หายไปก็เพราะว่ามีน้องไปเลี้ยงน้องแต่ในระหว่างนั้นก็บอกช่องว่ามีบทอะไรที่เหมาะสมก็เรียกได้เพราะยังไงก็เซ็นสัญญาต่อกับช่อง7อยู่แล้วค่ะอย่างเรื่องรักซ่อนรถทำไมถึงรับเรื่องนี้เล่นเป็นพี่สาวของออฟชนพลตอนแรกคิดว่าจะไม่รับเพราะว่ากลับมาทั้งทีขอร้ายได้ไหมฉันอยากเล่นร้ายเขาก็บอกว่ามันก็มีร้ายนะแล้วพอเป็นออฟชนพลก็อยากเล่นเราอยากเจอเพื่อนแค่นั้นเลยพอมาเล่นกับเพื่อนก็ไม่ยากนะเพราะว่าเวลาอยู่ในฉากออฟเขาจะอินกับบทบาทส่วนตัวคิดว่าถ้าเรากลับมาแล้วต้องเล่นกับเด็กๆ เราอาจจะเกรงแต่พอมีเพื่อนก็จะบอกเพื่อนว่าตรงไหนที่พอจะสอนจะเคาะฉันได้ก็บอกนะเราต้องให้เครดิตเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเล่นละครตลอดตรงไหนที่เราสามารถไปได้อีกหรือตรงไหนควรลดลงก็ให้เขาบอกเราแต่เอาเข้าจริงมันกัดเราตลอดเวลาแซวว่าเราเก่งเกินไปแล้ว
เรื่องหุ่นก็ดูกลับมาเหมือนเดิมแล้วเรากลับมาดูแลตัวเองค่ะเราก็ทำทุกวิถีทางเพื่อให้กลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าตอนที่คลอดเสร็จยังค้างที่ตัวแก้มประมาณ7กิโลลงมาเรื่อยๆตอนนี้ลูก1ขวบ4เดือนแบบนี้เราต้องห่างลูกเมื่อก่อนจะอยู่กับลูก24ชั่วโมงแต่ยุคนี้มีโซเชียลเราสามารถวิดีโอคอลได้ตลอด24ชั่วโมงเราเลี้ยงลูกเป็นเวลาเราก็จะรู้ว่าลูกหลับตื่นหรือกินเวลาไหนมันไม่ยากต่อการติดต่อค่ะสามีว่ายังไงบ้างเรากลับมาถ่ายละครเขาไม่ได้ว่าเพราะมันเป็นงานของเราแล้วมันเป็นสิ่งที่เรารักด้วยเขาก็เข้าใจและอนุญาตให้มามีมารับมาส่งคือสามีกับลูกอยู่หนองคายใช้วิธีเที่ยวไปเที่ยวมาเอายอมเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าละครไม่ได้แน่นถึงขั้นถ่าย7วันแต่ว่าหลังจากเรื่องนี้ก็ถ่าย7วันแล้วก็ต้องรับละครแล้วปฏิเสธไปหลายเรื่องแล้วกลัวทางช่องจะว่าเอาถามว่าพอกลับมาเล่นบทบาทเปลี่ยนไปไหมแก้มว่าบทบาทไม่ได้เปลี่ยนเราดูที่ความเหมาะสมมากกว่าจะให้เล่นเป็นเพื่อนนางเอกอายุ18ก็ไม่ได้เราต้องเข้าใจว่าเราเองก็มีลูกแล้วต้องไปในทางผู้ใหญ่แล้วต้องรับไปในทางนั้นแล้วมารับละครแบบนี้พับโครงการมีลูกคนที่สองไหมไม่ได้พับไปซะทีเดียวแต่เราก็ไม่อยากที่จะหายหน้าไปจากวงการอยากมีงานอยู่บ้างเรื่อยๆตอนนี้เลยคิดว่าเบรกลูกคนที่สองก่อนส่วนจะมีอีกไหมก็ต้องดูช่วงเวลาและอายุของเราด้วยค่ะ แก้มบุ๋มตัดพ้อทำสีผมใหม่เสียความมั่นใจหลังโดนทักบ่อยเสียดายผมไม่เข้าเลยแก้มบุ๋มตัดพ้อทำสีผมใหม่โดนคนทักบ่อยเสียดายผมไม่เข้าเลยชอบสีเดิมมากกว่าเริ่มกระทบความรู้สึกเสียความมั่นใจชี้ควรเคารพความชอบส่วนบุคคลแฟนคลับแห่ให้กำลังใจทำเอานักแสดงสาวแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัยเสียความมั่นใจไปเหมือนกันหลังเพิ่งเปลี่ยนลุคทำสีผมใหม่สีส้มสวยแซ่บแต่กลับโดนคนทักบ่อยๆบ้างก็บอกว่าไม่ชอบสีนี้เสียดายผมไม่เข้าเลยชอบแบบเดิมมากกว่าจนกระทบความรู้สึกทำให้เธอเสียความมั่นใจโดยสาวแก้มบุ๋มได้โพสต์ภาพตัวเองในลุคใหม่พร้อมเขียนข้อความว่าตั้งแต่เปลี่ยนสีผมมาครั้งนี้ทำให้รู้ว่าการที่เราจะทักใครสักคนว่าแบบโน้นดีแบบนั้นดีบางครั้งถ้าคนคนนั้นโดนซ้ำๆมันแอบมีผลกระทบกับความรู้สึกนะต่อให้พยายามไม่คิดก็ตามชอบสีเดิมทำสีทำไมเสียดายผมไม่เข้าเลยสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลที่มันคงไม่มีใครชอบเหมือนกันทุกคนถ้าเรามองแล้วเราชอบเรามีความสุขก็ควรเคารพการตัดสินใจของคนคนนั้นถ้าวันนี้เราอยากจะทำผมสีแดงเขียวส้มชมพูฟ้าม่วงหรือเรืองแสงมันก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตที่อยากลองไม่ใช่แนะนำไม่ได้แต่เข้าใจเถอะว่าโดนคำถามคำแนะนำทุกวันมันทำให้เสียความมั่นใจแก้มบุ๋มทำสีผมใหม่ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแก้มบุ๋มชื่นชมว่าสวยแล้วอย่าไปสนใจคำพูดคนอื่นอาทิรำคาญแทนคนจะทำมาออกความคิดว่าไม่เหมาะค่ะเพื่อถ้าเป็นเราจะตอบก็กูจะทำจริงที่สุดขนาดคนสวยคนมั่นยังไม่ไหวคำพูดของเรามันมีพลังจริงๆที่แก้มบุ๋มก็ตอบไปเลยคนมันสวยจ้าจะสีไหนก็สวยเนาะขนาดมองแค่ผ่านรูปยังรู้สึกว่าสวยเลยค่ะสีไหนก็รักชอบคนชอบความคิดตัวตนไม่ได้ชอบองค์ประกอบอื่นๆอย่าเสียความเป็นตัวเราเพราะคนอื่นคำแนะนำเราว่าดูสดใสเจอแถวบ้านเกือบทุกวันผิวขาวใสมากตัดกับสีผมดีมั่นใจได้เลยค่ะสวยชอบคนสวยอยู่แล้วทำสีอะไรก็สวยค่ะเราอยากทำไปเถอะค่ะถ้าเราไม่ถูกใจเต็มที่ก็แค่ทำใหม่เราชอบถูกใจก็พอค่ะความสุขของเราถ้าเราชอบทำสีอะไรก็สวยเป็นต้นเ